วันนี้เราจะมาเดินปลั๊กไฟให้กับคอมพิวเตอร์ของเรากันนะครับซึ่งตอนนี้ปลั๊กที่ผมใช้นะครับเป็นปลั๊กต่อแบบนี้นะครับแล้วมันน่าจะไม่ค่อยดีไม่เวิร์กนะครับผมก็เลยซื้อเป็นปลั๊กแบบมาตรฐานมานะครับแล้วเราก็จะทำการติดตั้งกันเองนะครับซึ่งก็จะมีปลั๊กแบบนี้นะครับแล้วก็จะประกอบร่างมันนะครับติดตั้งเข้ากับกำแพงนะครับก็จะมีปลั๊กแบบมีสายกาวในตัวนะครับ2ตัวแล้วก็กล่องลอยนะครับฝานะครับแล้วก็รางเก็บสายไฟนะครับพอเราตีกิ๊บไม่เป็นนะครับเราก็จะใส่รางมันก็สะดวกดีนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะทำทางลงมาให้กับสายไฟนะครับผมกะว่าตำแหน่งมันน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้หลังแถวๆลำโพงนะครับเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับเราได้ตำแหน่งที่เราจะยึดปลั๊กไฟแล้วนะครับเราก็ทำการเจาะรูนะครับเพื่อยึดรางเข้ากับผนังนะครับแล้วก็ด้านหลังรางนะครับจะมีเป็นกาสองหน้านะครับให้เราลอกออกไปนะครับมันจะช่วยยึดเกาะกับผนังได้อีกแรงหนึ่งนะครับทำให้รางแน่นนะครับนะครับตอนนี้เรายึดรางสายไฟเข้ากับผนังเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาวัดพื้นที่ที่เราจะยึดกล่องลอยนะครับเพื่อติดตั้งปลั๊กไฟนะครับของผมติดให้เตี้ยหน่อยนะครับมันจะได้ซ่อนครับประมาณนี้นะครับลองกะคร่าวๆดูนะครับแล้วก็เอาดินสอมาร์กจุดนะครับจะมีรูกิดน็อตด้านในนะครับ4ตัวนะครับเดี๋ยวเราเอาดินสอมาร์กจุดเสร็จนะครับแล้วเราก็จะยึดกล่องตัวนี้เข้าไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะประกอบตัวปลั๊ก2ตัวนี้นะครับเข้ากับหน้ากากมันนะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับมีเงี้ยเงี้ยงเล็กๆตรงนี้นะครับใส่มันเข้าไปนะครับแล้วก็กดลงไปเลยมันจะล็อกด้วยตัวมันเองแน่นอนนะครับใส่สองฝั่งให้เหมือนกันอย่างนี้นะครับให้เหมือนกันนะครับย้ำอย่าใส่สลับนะครับมันจะดูไม่ได้เดี๋ยวใครมาเห็นเรามันจะน่าเกลียดนะครับแล้วก็ใส่อีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับใส่ล็อกล่างให้เข้าไปก่อนนะครับแล้วดันเข้าไปเลยปุ๊บแค่นี้ครับแน่นเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะปิดหน้ากากกลับเข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการโยงสายไฟนะครับระหว่างตัวบนกับตัวล่างเพื่อให้ไฟมันวิ่งถึงกันนะครับครับผมเดี๋ยวเราตัดสายไฟมาโยงนะครับเราตัดสายไฟออกมาเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับเป็นเส้นแล้วก็วัดกับขนาดของเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับเช่นตรงนี้ไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นกันไหมนะตรงนี้มันจะเป็นตัว N นะครับส่วนด้านล่างจะเป็นตัว L นะครับL กับ N นะครับเราต้องต่อจาก N ไป N นะครับเท่านั้นนะครับ N ไป N แบบนี้นะครับปลอกสายไฟเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเสียบ N ไป N พอตัดได้พอดีนะครับกดลงไปเลยนะครับปลั๊กรุ่นนี้ไม่ต้องไขน็อตมันจะหนีบตัวมันเองนะครับอัตโนมัติ
ปุ๊บมันจะแน่นเองนะครับนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับคนละสีกันเสียบจาก L ไป L นะครับกดลงไปเฉยๆนี่นะครับในรูใส่ลงไปนี้นะครับแล้วก็กดลงไปเลยปึ๊บนะครับแบบนี้มันไม่หลุดออกมาแน่นอนนะครับมันมีระบบล็อกของมันแน่นนะครับโอเคแบบนี้แค่นี้ไฟก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับไปเตรียมตัวไปประกอบเข้ากล่องกันครับผมคือตอนนี้เรายึดกล่องนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับยึดกล่องใส่รางพร้อมจำสายไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเหลือปลายสายไฟไว้2เส้นนะครับเพื่อต่อเข้ากับสวิตช์อันเมื่อกี้ไอ้ปลั๊กนะครับปลั๊กขอโทษครับปลั๊กอันเมื่อกี้ส่วนตรงนี้ทำไมผมไม่เอารางมาต่อให้ชนนะครับเพราะว่าผมต้องการสายอินเทอร์เน็ตนะครับออกมานะครับสายแลนไม่งั้นมันเข้าไปอยู่ในกล่องมันหาทางออกให้มันไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องบากไม่เป็นไรครับนิดหน่อยก็ที่เหลือก็คือเอาตัวนั้นเข้ามาใส่นะครับซึ่งก็ง่ายมากนะครับมันจะมีสีฟ้านะครับกับสีน้ำตาลนะครับก็ให้เพื่อนๆ นะครับเอาฟ้าเสียบเข้าฟ้าเลยชึบน้ำตาลเสียบเข้าน้ำตาลแค่นี้นะครับอันเสร็จนะครับทีนี้ก็เก็บสายไฟแล้วไปยัดมันเข้าไปอย่างนี้นะครับยึดมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับใส่ฝาหน้าปิดเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยครับสวยงามนะครับที่เหลือก็คือขึ้นไปจั๊มสายไฟบนฝ้านะครับให้มีไฟใช้งานได้ก็ทุกอย่างก็เสร็จครับผมนี่นะครับผลงานหลังต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจั๊มสายบนฝ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลองไฟกันนะครับแล้วจะได้เก็บกวาดนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับลองดูนะครับใช้ได้นะครับโอเคผ่านนะครับเรียบร้อยนะครับปักไว้ปึ๊บครับงานโอเคนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาทำอะไรกันเล่นอีกคอยติดตามกันนะครับในคลิปนี้สวัสดีครับ